ฉะนั้นเมื่อผมเห็นเหรียญนี้นะครับลงยันอักขระแบบนี้ได้ต้องบอกเลยครับเหรียญพระเกจิที่ทำยันเงาะถอดรูปได้เนี่ยมีไม่เยอะแล้วท่านต้องเป็นศิษย์นะสายวัดถ้ำขุนแผนด้วยดีไม่ดีเรียนจากพ่อลุงวัดท่ากระบือพ่อลุงท่ากระบือนี่เรียนจากถ้ำขุนแผนนะพ่อโศกป่าคลองบางคกนี่เรียนจากถ้ำขุนแผนนะโอ้มีการซ่อนยันแบบสุดยอดอ่ะเนี่ยอระหังนี่อิสวาสุเนี่ยนะมะอะอุนี่นะนะโมนะครับพุทธายะโสทายะโอ้โหยันเนี้ยน้อยพระเกจิอาจารย์ที่จะทำได้เป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าส่วนเรื่องราวของพระเครื่องในถาดนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับต้องบอกว่าที่สุดของแจ้อีกแล้วนี่เหรียญหลวงพ่อเล็กวัดป่าไก่เหรียญเนี้ยถามจริงๆจากใจจากคนพื้นที่หน่อยท่านสร้างปีอะไรครับพระครูสุตตสารโสภิตเล็กธรรมโชติถ้าฉายาธรรมโชตินี่เก่งครับทั้งนั้นนะครับนี่เหรียญนี้นะครับมีใครรู้จักบ้างเอาเลยว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเรียกนะเห็นเหรียญนี้บ่อยนักหรืออาจจะเรียกว่าถ้าจะให้ผมไปนะรู้ว่าเหรียญนี้เป็นที่ไหนอะไรยังไงอ่ะถ้าไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจให้ผมไม่หาเหรียญเนี้ยนะถ้าคุณรู้แค่ว่าขายได้หรือไม่ได้คุณก็อาจจะมองผ่านๆแต่เหรียญเนี้ยสำหรับผมนะนี่คือยันเงาะถอดรูปนี่คือยันเงาะถอดรูปยันนี้คือยันที่เจ้าเงาะเนี่ยตัวดำๆผมหยิกๆเนี่ยถอดรูปแล้วเป็นเทพบุตรรูปงามมีอิทธิฤทธิ์เมตตามหานิยมอย่างสูงประกอบกับยันด้านข้างเนี่ยเห็นไหมคือยันมหาราชแค่ยันตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยที่อยู่ในหลังสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอยู่ในหลังพระประธานพรปู่เหรียญวัดหนองบัวที่บางคนเรียกยันพระจันทร์เสี้ยวแค่นี้ก็มหานิยมสุดๆแล้วฉะนั้นเมื่อผมเห็นเหรียญนี้นะครับลงยันอักขระแบบนี้ได้ต้องบอกเลยครับเหรียญพระเกจิที่ทำยันเงาะถอดรูปได้เนี่ยมีไม่เยอะแล้วท่านต้องเป็นศิษย์นะสายวัดถ้ำขุนแผนด้วยดีไม่ดีเรียนจากพ่อลุงวัดท่ากระบือพ่อลุงท่ากระบือนี่เรียนจากถ้ำขุนแผนนะพ่อโศกป่าคลองบางคกนี่เรียนจากถ้ำขุนแผนนะสิ่งที่ผมอยากถามคือเหรียญนี้สร้างปีอะไรโอ้มีการซ่อนยันแบบสุดยอดอ่ะเนี่ยอระหังนี่อิสวาสุเนี่ยนะมะอะอุนี่นะนะโมนะครับพุทธายะโสทายะโอ้โหนะครับฉะนั้นโดยนัยยะเหรียญเนี้ยรูเจาะเล็กๆแบบเนี้ยถามผมว่าเหรียญเนี้ย 2,500 บวกลบแต่มีคนไปบอกว่าเหรียญเนี้ยสร้างปี113ไงจากศิลปะเหรียญผมก็เลยว่าไม่น่าใช่หรืออาจจะมีเหรียญย้อนยุคสร้างปี13หรือเปล่าไม่รู้แต่อัปก้าแบบเนี้ยผิวแบบเนี้ยรูเจาะเล็กๆแบบเนี้ย 2,500 บวกลบจากศิลปะเหรียญนี่แล้วผมบอกเลยองค์เนี้ยต้องเก่งแต่พอไปเป็นปี13อ่ะ
เหมือนจะมีคนบอกว่าไม่ทันแต่ผมว่าเหรียญเนี้ยซาก่อน 1-3 นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่านะปีการสร้าง 1-3 อ่ะผมก็ฝากไปถึงคนพื้นที่สมุทรสาครว่าเหรียญเนี้ยครับนี่ยันเนี้ยน้อยพระเกจิอาจารย์ที่จะทำได้เป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าเหรียญนี้มีค่าในตัวอักขระคาถาเนี่ยนะครับมีค่าอยากให้คนพื้นที่ให้ความสำคัญกับเหรียญนี้นะครับอยากให้คนพื้นที่สมุทรสาครให้ความสำคัญกับเหรียญนี้นะครับอ่ะโอเคต่อไปนะโอ้ยเหรียญยันดวงว้าว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 นี่เหรียญยันสามดวงพุทธาลัยสวยด้วยเหรียญนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ตามไม่ทันอ่ะนะครับใครที่อยากได้เหรียญนี่ที่ใช้แล้วชีวิตดีนี่ที่เจออุปสรรคต่างๆก็ผ่านได้มีมดไต่อยู่บนนี่หน้าเหรียญด้วยนะครับเหรียญนี้ตอนจัดส่งไปอาจจะไม่ได้จัดส่งมดไปด้วยนะครับจัดส่งแต่เหรียญไปนะนี่ครับเหรียญนี้ใครที่มีหนี้เยอะลองเอาไปแขวนดูขนาดคนที่เจอปัญหาหนี้สินลุมเร้าแทบจะยิงตัวตายก็ผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้คนที่เคยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแทบจะมาแคะกระปุกนะเอามาใช้จ่ายแต่ละวันแขวนเหรียญนี้ก็กลับไปมั่งมีเป็นหลายๆสิบล้านได้คนเอาไปนะแขวนแล้วดีใช้แล้วดีเหรียญพ่อเงินเหรียญนี้นี่เห็นไหมฮะพ่อเงินเหรียญนี้ราชบูรณะบอกเลยครับพระกุวัดราชถ้าเป็นนะใบขนุนศิลปะและพายประหลอดใช่ไหมครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้นี่เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะครับผมก็ย้อนกลับไปอ่านนะเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มาอะไรที่น่าสนใจก็จะหยิบมาบอกเล่า90กันนะครับเป็นหนังสือพระในอดีตกล่าวถึงหลวงพ่อโสธรกล่าวถึงวัดหนังนี่ปิดตาวัดหนังมีพิมพ์นี้ด้วยนะนะนี่มีพิมพ์นี้ด้วยนะแบบนี้ทุกวันนี้เราเล่นไปวัดหนังกันไหมแต่ในเรื่องราวของพระวัดหนังเนี่ยนี่เรื่องราวของบรรทัดนี้ผมชอบที่เขาเขียนว่านะเจ้าคุณเฒ่าได้เริ่มสร้างพระเครื่องครั้งแรกเมื่อ2424นู่นนะตอนอายุ49เป็นเจ้าอาวาสวัดโคนอนแทนหลวงปู่รอดแล้วพระเครื่องที่ท่านสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกได้แก่พระปิดตาหรือพระพักควัมบดีทำด้วยรากรักสอนนะครับหนังสือเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นราวปี1718นะครับ1718แล้วปิดตาทำด้วยรักรักซ้อนเนี่ยนะผมส่งไปเลี่ยมทองเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันนะครับก็ข้ามมาที่เรื่องราวของเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาพระไตรปิฎก
นี่นะที่เขียนเรื่องราวของหลวงพ่อแดงพระธรรมอิฐเนี่ยมันมาน่าจะมีข้อมูลผิดพลาดอยู่ตรงนี้เล็กน้อยแสดงว่าปิดตาที่เล่นเป็นปูรอดอาจจะเป็นปูเอี่ยมปูรอดก็มีของปูรอดปูเอี่ยมก็มีของปูเอี่ยมครับนี่สมัยก่อนนี่เขามีการลงหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ลดความแล้วนะเป็นภาพขาวดำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวันนี้จะรอดูอาจารย์เสียของรักโอ้โหจะหาอะไรมาเสียกันล่ะนะวันนี้ครับพอแดงว่าเขาไม่ได้อิดนะสมัยก่อนแน่นอนครับโด่งดังมากก็มีการแองนี่ๆๆๆนี่อันนี้น่าสนใจมากแบงค์ดูบล็อกที่ลงดีบล็อกไหนบล็อกที่หน้าเหมือนพ่อเงิน16อ่ะใช่มีลงในหนังสือตอนปี1กว่าแล้วนะเหรียญพ่อแดงพิมพ์นี้นะครับที่วัดบอกว่าไม่เคยสร้างไว้เลยเข้าใจว่ามีใครออกมาเองหรือเพื่อเรียนแบบแจกแม่ครัวแต่ผิดพิมพ์ผมบอกกันครับว่าเนี่ยเป็นการตีความผิดนะครับคำว่าวัดนะฮะไม่เคยสร้างไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเก๋แล้วก็หมายได้ครับว่าเป็นเรียนแบบคือมีเจ้าภาพอื่นสร้างก็ได้ไงแล้วด้วยความที่ในหนังสือเนี่ยเอาง่ายๆนะหนังสือปี17มีเหรียญนี้แล้วอ่ะผมถามว่าตอนนั้นอ่ะแจกแม่ครัวขายได้ยังไอ้วงเล็บขีดบาทจุดขายได้ยังเออขายได้ยังยังเห็นไหมครับฉะนั้นการตีความถามว่าถามตอนนั้นอะถามใครดีกว่าที่บอกทางวัดถามทางวัดเนี่ยคือถามใครเห็นไหมครับแต่สิ่งที่เราเห็นว่าในปี17เนี่ยหาเหรียญนี้มาถ่ายรูปได้แล้วแล้วเหรียญนี้ต้องสร้างก่อนปี17ไหมแล้วหลวงพ่อมรณภาพปีอะไร17หนังสือนี้18หรือ17ต้องดูก่อนเนี่ยเอาว่าหนังสือนั้นเนี่ย17 18อ่ะคือตอนนั้นมีเหรียญนี้แล้วอ่ะก็ไม่ได้แปลกอะไรครับเพราะสมัยก่อนบล็อกที่ไม่ใช่ตาไก่ก็ถูกตีเก๊หมดเป็นบล็อกหน้าเดียวกับเนี่ยหน้าคมชัดลึกที่ผมบอกผมซื้อหน้านี้แพงอ่ะแล้ววันเนี้ยขอบคุณพี่ขวัญข้าวมากๆพี่ขวัญข้าวอ่ะก็อยู่เพชรบุรีพี่ขวัญข้าวก็ไปเดินไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนี้ไปเจอคุณตาอายุ75ปีเหรียญนี้รับจากมือหลวงพ่อนะเหรียญนี้รับจากมือหลวงพ่อแล้วบอกว่าได้มาตอนที่รับหลวงพ่อเนี่ยไปกิจนิมนต์เหรียญเนี้ยผมได้มาจากคนบ้านโป่งเป็นคณะลิเกบอกเอาลิเกอ่ะไปแสดงที่วัดเขาพระไดอิฐและก็ได้จากมือหลวงพ่อเหมือนกันคุณเห็นไหมครับว่านะในระหว่างคนที่ไปถามเนี่ยคือ1คนที่ให้ข้อมูลกับชาวบ้านที่เขามีเหรียญนี้และเขาให้ข้อมูลเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าเราคิดคือณตอนนั้นอะเหรียญพ่อแดงยังเหลือเต็มวัดแล้วการจะไปหาโรงงานทำพระเนี่ยมันคุณจะไปหาที่ไหนอะการทำเหรียญมันโอ้โหมันต้องไปว่าจ้างโรงงานยุ่งยากมากมายแค่อาจจะมีอีกเจ้าภาพหนึ่งและก็เหรียญรุ่นเนี้ยไม่ได้มีหน้าเดียวด้วยมี5หน้า4หน้าเป็นอย่างต่ำอ่ะก็คือหน้าหนึ่งอาจจะเป็นทางวัดสร้าง
หน้าหนึ่งอาจจะมีเจ้าภาพสร้างหน้าหนึ่งอาจจะผู้ว่าขอสร้างแต่ที่แน่ๆเหรียญนี้มีตอนที่หลวงพ่อนะยังอยู่หรือเพิ่งมรณภาพแล้วเหรียญที่เอาลงสื่อคือบล็อกเนี่ยฮะบล็อกที่ผมซื้อแพงคือบล็อกหน้าเนี่ยบล็อกหน้าแรกๆเนี่ยเออฉะนั้นเขาบอกว่าทางวัดไม่ได้ออกทุนน่ะไม่ได้หมายความว่าคนอื่นออกทุนให้ไม่ได้ถ้าผู้ว่ามาจัดสร้างให้อ่ะถ้าแบบนี้อ่ะคุณบอกว่าทางวัดไม่ได้ออกเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเต่าปลดหนี้นี่เฮียเสงหัวปลาหม้อไฟสร้างไม่ใช่ของบุหรี่นะถ้าบอกงี้เรียบร้อยนะพระราชวังสนามจันทร์เต่าสนามจันทร์ผู้ว่านัดศรีวิหกสร้างขอสร้างนะไม่ใช่ของบุหรี่นะคือเอาว่านะตอนนั้นน่ะหาเหรียญมาลงหนังสือได้แล้วอ่ะหนึ่งกว่าขนาดที่เหรียญหลวงพ่อพระปงพระป่าผมเชื่ออยู่เต็มวัดเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในหนังสือที่นะฮะได้อ่านในอดีตว่าเขาเล่นอะไรกันเนี่ยมงกระจกท้ายรถเก๋งนะเหรียญพ่อแดงของพ่อแดงนี่เยอะเลยนี่เรื่องเล่าสภากาแวกิ่งปวเรศโอ้สมัยก่อนยังเห็นกิ่งปวเรศแท้ๆนะแต่ไอคนที่บอกว่ามี7องค์9องค์เนี่ยไม่รู้ข้อมูลมาจากไหนนะปู่เอี่ยมว่าหนังนี่ดังมากในอดีตลงภาพสีเลยนะในขณะที่อย่างอื่นยังเป็นภาพขาวดำอยู่แล้วคุณดูดิเห็นไหมหูเนี่ยมีแป้นหูเห็นไหมนี่งานร้านห้างเตียนเซ็งนะมีแป้นหูแล้วเลื่อยมีโดนัทอ่ะนะครับวันนี้ก็หยิบเจอก็เอามาเล่าสู่กันฟังโอ้โหนี่ผมเป็นคนชอบพระหล่อมากโดยเฉพาะพระหล่อเมืองสุพรรณเนี่ยนะครับหลวงพ่ออะไรครับเพื่อนเอาว่าหลวงพ่อเสกเอาว่ามีคนได้รับจากมือหลวงพ่ออ่ะถ้าไปถามคนเพชรที่ไม่ใช่เซียนพระที่เซียนพระเนี่ยก็มักจะอายุไม่เยอะถ้าคุณไปถามคนที่เขาไม่ได้คิดจะซื้อขายพระแล้วถามว่าเหรียญเนี้ยได้มายังไงได้อยู่ในบ้านเขาได้ยังไงคุณจะได้คำตอบดูยากไหมกับเหรียญหล่อยอดนิยมเมืองสุพรรณคือพ่อโบ้ยวัดมะนาวดูยากไหมแน่นอนครับคำตอบคือถ้าคุณเห็นบ่อยมันก็ไม่ยากอ่ะที่ยากเพราะคุณไม่ค่อยได้เห็นไงพักเครื่องเนี่ยลองเห็นบ่อยๆคุณดูดิคนละพิมพ์แล้วเนื้อแบบเดียวกันความเก่าแบบเดียวกันไหมแล้วไปดูกีบบัววันก่อนที่ผมได้มาต้องบอกครับว่าเมืองสุพรรณนะเหรียญหล่อเมืองสุพรรณคนสุพรรณกล่าวถึงหลวงพ่ออะไรถ้าจะกล่าวถึงเหรียญหล่อเมืองสุพรรณบุรีนึกถึงหลวงพ่ออะไรครับถามแค่นี้ครับพ่อโบยวันมะนาวใช่ไหมครับผมก็ถามกลับไปพ่อโบยกับพ่อกวยอะไรดังกว่ากันครับผมไม่ได้เปรียบเทียบหรือบูลลี่นะผมถามตามความจริงว่าพ่อโบยกับพ่อกวยอะไรเล่นมาก่อนกันเอาแพงกว่าไม่กว่าไม่ไรเอาว่าอะไรเล่นมาก่อนกันเนี่ยเป็นคำกรเลยตะกั่วพระเนียมดินมะนงหล่อพระบุ้ยแล้วเหตุใดที่พระบุ้ยถูกไหมคนจึงบอกว่าเฮ้ยอยากได้พระบุ้ยแต่ไม่กล้าเช่าพระบุ้ยเพราะอะไรเพราะมีคนปล่อยว่าเก๋ดีผมถามว่าหล่อมา80ปีกับเพิ่งหล่อเมื่อ30ปีมันแยกไม่ออกเลยครับพ่อโบยไม่ได้อยู่ยากยากคือองค์เดียวกันถ้าอยู่ในมือชาวบ้านเก๋อยู่ในมือเซียนแท้พระมันไม่ได้ดูยากครับนะอ้าวถ้าในตรงนี้แล้วตัดเรื่องความกลัวแท้เก๋ออกไปเอารับประกันแท้ให้นี่เอาแค่ว่าชื่อพ่อโบยวัดมะนาวเนี่ยนะที่นักร้องเมืองสุพรรณอย่างตูนบอดี้สแลมแขวนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าโดนฟ้าผ่าไม่เป็นไรเนี่ยนะครับพระเครื่องที่คนสุพรรณเนี่ยนี่
บอกว่าสุดยอดบอกว่าหาใช้กันนะมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ติดอย่างเดียวซื้อแล้วโดนเก๊โดนเก๊เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ความเก่าในการดูนะครับฉะนั้นวันนี้มีพ่อบอยวัดมะนาวองค์หนึ่งคือจักรนารายจักรนารายเป็นยังไงนี่ไงข้างหลังเป็นยันจักรไงครับนี่อิทธิฤทธิ์มากสองเป็นพระลีลาหน้าเดียวก็หายากอันนี้จัดให้สองหน้าเลยแถมเศรษฐีสมัยก่อนเขาเลี่ยมหน้าไว้แขวนคอกันด้วยปัจจุบันถ้าเอ่ยถึงวัดมะนาวถูกไหมชาวบ้านละแวกนั้นที่ไม่ได้ซื้อขายพระก็ยังต้องกล่าวถึงกิตติศัพท์ของหลวงพ่อโบ้